าวช่องเวรเพี้ยนทั้งข่าวเพี้ยนทั้งคุณสวัสดีคุณผู้ชมฮะขอต้อนรับเข้าสู่แจ็คแซ็คทุกทีมนะฮะต้องบอกว่ารายการได้รับเสียงเรียกร้องจากพี่น้องประชาชนอยากให้แจ็คกลับมาแซะเหลือเกินกับฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงจริงๆเลยเชียวของ1ทีมกับอีก1ทีมที่ตกต่ำกันจริงๆเลยเชียวแต่ว่าเอ๊ะเขาก็มีเพื่อนนะถ้างั้นไปดูข่าวแรกกันเลยกันนะฮะเป็นข่าวของเพื่อนรักของทีมที่กำลังตกต่ำอยู่ตอนนี้แต่ดูแล้วเพื่อนรักอาการน่าจะหนักกว่าเพื่อนอีกคนที่อยู่แถวเมอร์ซีไซด์เพราะทีมนี้ครับคุณผู้ชมฮะอยู่แถวลอนดอนครับคุณผู้ชมพลาดหัวข่าววันนี้นะเฉยตกกระป๋องแฟนเชลซีเตรียมพิจารณารวมเงินปั้นหุ่นใหม่ขึ้นมาเรียกว่าโคตรเฉยเฮ้ยคืออะไรไปดูครับแฟนเชลซีก็ผุดไอเดียเตรียมรวบรวมเงินปั้นหุ่นโคตรเฉยเพื่อเป็นแรงกดดันส่งไปถึงพอตเตอร์ครับโดยมีการเปิดเผยจากแฟนบอลรายหนึ่งนะครับว่าโคตรเฉยเนี่ยพวกเราได้แรงบันดาลใจมาจากประเทศไทยที่เอาไว้ขู่ผู้คนที่ขับรถไม่มีระเบียบซึ่งโคตรเฉยเนี่ยมันเป็นขั้นกว่าของจ่าเฉยเพราะว่าโคตรเฉยเนี่ยไม่ว่านักเตะจะต่อยกันทีมตัวเองจะโดนใบแดงในสนามจะเดือดมากแค่ไหนแต่ไอเฮียนี่ก็ยังเฉยอยู่นะครับไม่ทำซ่อนตีนเลยนอกจากปบมืออย่างเดียวล่าสุดเนี่ยนะครับเรียกว่าร่างโคลนนิ่งหรือว่าร่างต้นแบบของโค้ชเฉยอย่างแกรมพอตเตอร์เนี่ยนะฮะเขาก็ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกครับเขาบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับรู้สึกถึงความอบอุ่นของแฟนบอลเชลซีไว้วันไหนผมไม่ว่างไปคุมทีมหรือว่าติดธุระเนี่ยผมขอยืมโค้ชเฉยไปตั้งข้างสนามหน่อยนะครับเพราะว่าสุดท้ายก็ไปทำส้นตีนอะไรเหมือนกันครับนี่ฮะนี่เป็นไงโค้ชเฉยกับจ่าเฉยใช้ได้ถือว่าเป็นการกลับมาที่ครีเอทอยู่นะคุณผู้ชมนะชอบก็อย่าลืมแชร์กันด้วยเอาล่ะนอกจากโคตรเฉยแล้วครับพอตเตอร์ช่วงนี้ข่าวพาดหัวทั่วอังกฤษครับล่าสุดครับครูแงะครูชื่อเหมือนโจรยังไงไม่รู้นะครูแงะเตือนบุคลิกพอตเตอร์อ่านยากแทบจะดูไม่ออกเลยครับนี่คุณไปแซวพอตเตอร์เอาเยอะนะฮะครูแงะออกมาเตือนนะฮะผู้ชมครับครูแงะนักบุคลิกภาพหรือว่าครูคนดังที่คอยสอนแอคติ้งเนี่ยนะครับได้ออกมาเผยถึงบุคลิกภาพ4โค้ชบิ๊กทีมครับคือคนแรกเนี่ยอย่างเทนฮากครูแงะบอกว่าเขามองเห็นถึงอนาคตพูดอะไรคนก็เชื่อถือหากดูจากการยืนเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มั่นคงไม่เกรงกลัวใครมีบารมีสูงแล้วถ้าดูจากตอนถือถ้วยเนี่ยจะชูไม่สุดเพราะว่าเก็บแรงไว้ชูอีก3ถ้วยเชื่อเหลือเกินนะฮะว่าคนเขียนเนื้อข่าวนี้เป็นแฟนผีแน่นอนนะฮะคนที่2นะฮะอาร์เตต้าครับไปกันที่การยืนนะฮะจะมีปัญหาเรื่องของระยะยาวครับมีความเบี่ยงไปทางด้านหลังแล้วก็หน้าไปมาบ้างมีเอ็นไปมาฮะว่ากันง่ายๆแสดงให้เห็นถึงความแกว่งของฟอร์มการเล่นครับแล้วก็อนาคตที่ยังอาจจะไม่ค่อยแน่ชัดนะครับส่วนคนที่3ครับเจเกนคล็อปครับการยืนที่แบบย่อเข่า15องศาเนี่ยมันบอกถึงเหนื่อยแล้วและรอยยิ้มที่แบบยิ้มเงี้ยยิ้มแบบไม่ค่อยกว้างถือเป็นโค้ชอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่ค่อยล้วงกระเป๋าเพราะว่าการที่เขาไม่ล้วงกระเป๋าเนี่ยบอกถึงการที่ไม่ชอบลงทุนอันนี้ไม่น่าบอกโค้ชบอกไอ้เหี้ยเอฟจีดีกว่าส่วนคนที่4อันนี้ไฮไลท์ครูแง่บอกมาครับแกรมพอตเตอร์ครูแง่บอกว่าดิฉันบอกตามตรงฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นโค้ชคนเดียวที่มองไปแล้วเห็นแค่เขาเป็นคนที่ชอบล้วงกระเป๋าเป็นคนลงทุนชอบจับจ่ายเป็นหนึ่งคนที่ดูยากมากๆและส่วนใหญ่คนแบบนี้เนี่ยถ้าวัดจากประสบการณ์ของครูแง่แล้วนะคะคนแบบนี้ไร้ประโยชน์นี่คือครูแง่นะฮะกระจัดไปกันอีกหนึ่งข่าวนะฮะเอ้าทีนี้ไปเรื่องราวดีๆกันมากนะครับนี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความกตัญญูรู้คุณนะครับวันแม่ที่อังกฤษครับเทนฮากหอบพวงมาลัยไหว้แม่ราบิโอครับหลังเอริกเทนฮากครับนายใหญ่ปีศาจแดงหอบพานทุบเทียนแพและพวงมาลัยครับไปกราบไหว้ผู้มีพระคุณนามว่าเวโรนิเก้เฮ้ยคนสงสัยเวโรนิเก้เป็นใครเวโรนิเก้เป็นคุณแม่ของอาเรียนราบิโอครับที่เทนฮากต้องไปไหว้เนี่ยเพราะว่าเทนฮากยกย่องสตรีคนนี้ว่าเขาคือเบื้องหลังคนสำคัญที่ช่วยให้ปีศาจแดงกลับมาเป็นแชมป์ได้สำเร็จครับ yeah. โดยเทนฮากได้กล่าวถึงเวโรนิเก้ด้วยนะครับว่าคุณแม่ขอบคุณคุณแม่มาที่ทำให้ทีมผมได้แชมป์ได้เล่นทุกถ้วยแบบนี้เพราะว่าคุณแม่เลยถ้าว่าคุณแม่ไม่เรื่องมากในวันนั้นที่หนูอยากได้ราบิโอป่านนี้หนูคงไม่มีคาเซมิโรและทีมของหนูเนี่ยคงไม่ได้มาถึงแชมป์แน่แน่คือผมบอกตรงๆเลยว่าทีมผมอยู่ได้โดยไม่ต้องมีลูกแม่ซึ่งเรื่องราวไม่จบแค่นั้นนะฮะแม้ว่าจะเป็นความกตัญญูรู้คุณแต่ก็มีเรื่องราวบานปลายครับพอหลังจากที่เทนฮากพูดแบบนั้นกับเวโรนิเก้ครับลูกชายของเวโรนิเก้อย่างราบิโอนะฮะวิ่งเข้าไปสาวหมัดใส่เทนฮากครับจนพวงมาลัยนี่กระเด็นออกมาก่อนจะไปกระซิบเบาๆข้างหูเทนฮากว่าไปอยู่ด้วยได้ไหมครับโอ้ยช่วงนี้ยูเว่หนักจังเลยครับเขาอยู่ด้วยนะครับต้องขอบคุณเวโรนิเก้นะฮะเทนฮากบอกเลยนะครับอ้าวอีกหนึ่งข่าวก็ยังเป็นเรื่องราวของยูไนเต็ดนะครับโซเชียลแห่แชร์ไวรัลดังชูถ้วยชูถ้วยนึ่งไวรัลนี้จะเป็นยังไงผมว่าคุณต้องเห็นภาพครับแล้วเรามีภาพสาธิตนะฮะเชิญเลยฮะ4-5 4-5-0อีดอกอ่อนจังทำไมวันนี้ไม่พักล่ะไม่ต้องเล่นบอลนะตกรอบอีกแล้วหรอเมียวเมียวกึ้งกึ้งโอมเพียงจิ๊กจิ๊ก4-5 4-5-0ชูถ้วยชูถ้วยนูนชูถ้วยบ้างไหมชูถ้วยบ้างไหมอ๋อตกรอบหมดแล้วอ่อนเพียงไปซะไปถือว่ากระแทกหน้าให้แล้วทำไมยังไม่นอนอีกหมดเลยชูถ้วยเลยสิชูถ้วยชูถ้วยยี่อ่ะ
จบไปแล้วนะฮะข่าวของชูก้าชูก้าลูนนะหรือว่าชุนทั่วชุนทั่วนูนเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังไม่จบครับเพราะว่าช่วงนี้พี่เขาคึกต้องให้เขาหน่อยนะครับข่าวล่าสุดนะฮะคุณอาจเคยดูรายการศึก12ราศีแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เรากลับมากับศึก12ทีมใหญ่นะเพราะว่าคนนี้เนี่ยเป็นคุณหมอเหมือนกันเขาชื่อว่าคุณหมอเลิฟครับหมอเลิฟฟันธงอภินิหารดูแค่ลายมือก็รู้ว่าแฟนบอลทีมไหนเฮ้ยมันดูได้ขนาดนั้นเลยเหรอหมอเลิฟครับจากรายการทีวีชื่อดังอย่าง12คาปีนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวพลังวิเศษที่ตัวเองเพิ่งได้รับเมื่อไม่กี่วันก่อนครับว่าตัวเองเนี่ยแค่เห็นมือเนี่ยก็สามารถพยากรณ์ได้แล้วว่ามือของคนคนนี้เนี่ยเป็นแฟนบอลทีมไหนครับโดยนักข่าวเนี่ยก็ถามหมอเลิฟว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอดูมือก็รู้ว่าแฟนทีมไหนวันนี้เราเชิญหมอเลิฟครับอยากให้หมอเลิฟเนี่ยได้มาดูลายมือกันหน่อยนะครับว่าเป็นแบบไหนเรื่องเชิญหมอเลิฟเลยครับโอ้สวัสดีคุณหมอฮะสวัสดีจ้านี่เป็นหมอดูฮะอ๋อหมอดาวจ้ะสภาพมึงไม่น่าเป็นหมอดูทุกอย่างมันต้องลงไปเอากับวิชาเนี่ยดูให้ไหมไม่ต้องรู้เลยว่าเองเป็นใครรู้ได้เลยว่าแฟนบอลทีมไหนไอ้จริงมั้ยเนี่ยจริงเนี่ยดูยังไงฮะอับมาดูหน่อยโอ้แบบนี้นี่มือนุ่มมือนุ่มมือนุ่มดวงสวยเออแบบนี้อุ๊ยไม่มีอะไรเลยนะเออแฟนลิเวอร์พูลเฮ้ยทำไมฮะว่างเปล่าไม่มีถ้วยติดไม้ติดมือเอ้ยต้องมีคนที่ต่างอะดิไอ้มานี่ไอ้มาผมไม่รู้ไม่รู้จักกันเลยนี่หลายของสนามปะเนี่ยเฮ้ยเขาดังขนาดนั้นเลยฮะหลังๆดังกว่าเกมเองแล้วนะหรอใช่เอ้ยไปงานแต่งไปอะไรคนขอถ่ายรูปนี่เกมเองนั่งหงอยงองแงงองแงงองแงงนั่งคุยคนเดียวไอ้อะไรวะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยดังกันจริงๆเลยพวกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมเป็นแฟนแมนยูล่ะไอ้นี่ถ้วยติดไม้ติดมือเฮ้ยเพิ่งได้ถ้วยมาโอ้โหไม่เหมือนลิเวอร์พูลติดไม้ติดมือไม่มีอะไรเลยปีนี้หงอยแดกอย่างเดียวเลยอุ้ยแม่นแม่นดมกลิ่นได้ไหมหมอดูทายทายทายทำไมผมจะดมกลิ่นได้อยู่ลองดมตัวเองก่อนแฟนแมนยูทำไมอ่ะเล่นมาหลายวันเหงื่อออกเยอะตัวเหม็นเปรี้ยวเลยเหี้ยไปมั่วชิบหายนั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะก็หมอบอกมานะครับถ้าลิเวอร์พูลมือจะนุ่มๆหน่อยมันไม่ค่อยได้จับอะไรแต่ว่าถ้าแมนยูในมือเขาจะสักๆเพราะเพิ่งได้จับมาแต่เอ๊ะไม่ได้จับมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ข่าวสุดท้ายคุณผู้ชมฮะนะแอะคาราเบลแอะคาราบาวนะแอะคาราเบลนะแอะคาราเบลครับเล่าประสบการณ์ในห้องแต่งตัวผีแดงเพราะเขาถือเป็นเซเลบคุณผู้ชมฮะเขาได้เข้าไปถ่ายรูปกับเซอร์อเล็กซ์เพราะว่าเขาเป็นแบดแอมบาสเดอร์ของคาราบาวแดงด้วยนะครับนั่นแหละก็ทำให้เขาเนี่ยได้เข้าไปในห้องแต่งตัวเขาก็ได้คุยกับนักเตะได้พูดคุยนู่นนี่นั่นครับผู้สื่อข่าวก็สงสัยว่าเฮ้ยคนไทยอย่างนั้นแอะคาราเบลเนี่ยได้เข้าไปห้องแต่งตัวแมนยูทั้งทีเนี่ยเขาไปคุยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ของนักแอะกันเลยครับไอ้น้องครับโอ้ทำไมแมนยูถึงเล่นดีดูผ่อนคลายจังเลยฮะกัญชาเห็นว่าคุยกับดีอาร์เนี่ยเขาบอกเคล็ดลับไหมว่าทำไมถึงเหนียวหลวงพ่อคูณในข่าววันนี้เทนฮาร์พาญาติผู้ใหญ่มาด้วยชื่ออะไรนะยายสำซอนยายสำอังเฮ้ยโถเอ้ยแม่จริงๆไม่เชื่อยายมาทำไมแม่เทนฮาร์ไม่มาด้วยล่ะฮะแม่ตายหลังจากเกมเนี่ยเทนฮาร์เขาหูเขาเต้นท่าดุ๊กดิ๊ก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 เนี่ยเขาเต้นท่าอะไรฮะตามท่าคาราเบลโอ้เห็นว่าแมนยูเนี่ยจะมีเจ้าของใหม่มาจากที่ไหนฮะซาอุดอนพอแมนยูตอนนี้เนี่ยเป็นไงบ้างครับเทนฮาร์กูชนะ10ทีโอ้สุดยอดจริงๆเลยเชียวมอบถ้วยแก่แมนยูแล้วเนี่ยมอบอะไรให้กับนิวคาสเซิลบ้างครับถามดอกไม้ให้คนโอ้แรดฟอร์ดนี่ยิงทุกนัดเลยแบบนี้เรียกไม่บาปเลยฮะบาปบริสุทธิ์โอ้โหหลังได้แชมป์เนี่ยมีแฟนพานักเตะแมนยูไปหาใครมั้ยฮะนางงามตู้กระจกโอ้แล้วที่ไหนเหรอเวลคัมดูไทยแลนด์แชมป์แบบนี้ต้องไว้ไหนฮะมหาลัยอึ้มๆเห็นว่าเดยองอยากย้ายมาแมนยูเนี่ยเขาจะเดินทางมาเซ็นเมื่อไหร่ฮะสัญญาหน้าฝนเตรียมไว้โอ้โหพอแมนยูดีขนาดนี้มีอะไรอยากบอกแฟนหงบ้างมั้ยครับรักบังโซพี่น้องไอ้สัตว์รักบังโซโอ้ในมุมนะแอนเนี่ยทำยังไงได้บ้างฮะลิเวอร์พูลถึงจะกลับมาคว้าแชมป์ยูฟ่าปีนี้ได้ทินเนอร์ตอนนี้กูอยากโดมทินเนอร์มากเลยเพราะโดมกินเต่ามึงไม่ไหวทั้งคู่เลยไอ้ยี่ไปอาบน้ำเถอะแอะอะไรล่ะไม่รู้จักรู้จักแต่บิ๊กแบ็คครับค่าเปรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คซองใหญ่แบบนี้25บาทมีทั้งรสมะเขือเทศและรสกุ้งอร่อยแบบแท้เต็มซองแบบแท้เหมือนกันครับลองเปิดดูในซองได้เลยนะครับข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คหาซื้อได้ที่7-Elevenกับแมคโครครับเชียร์บิ๊กแมทต้องมีบิ๊กแบ็คข้าวเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็คอร่อยเข้มเต็มซองบิ๊กแบ็คมันกินง่ายมันซื้อจากร้านค้าของไทยและนี่คือทั้งหมดของแจ๊สและทุกทีมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับข่าวช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียนทั้งคุณ